ตื่น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 โป๊ะอ้าวผมจะคอยดูเฉพาะเป็นคำถามเด้อสิบอกใครมีไผถามอะไรก็ถามกันมาถ้ายังไม่หยุดความคิดตายแล้วเกิดทันทีใช่ไหมตายแล้วเกิดทันทีหรือว่าตายแล้วเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะได้เกิดมันก็น่าคิดจริงๆนะว้ยถ้าถามลุงลุงก็ไม่เคยตายเนาะนะนะไม่เคยตายเนาะแล้วเคยพูดไหมล่ะว่าตายเกิดตายเกิดเกิดตายแล้วไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่แสนล้านครั้งหลายรอบแล้วก็เคยพูดใช่ไหมเมื่อเคยพูดแล้วก็แบบเคยตายเคยเกิดมาใช่ไหมล่ะครับใช่ไหมล่ะเอาหน้าทุกคนเคยตายเคยเกิดมาทั้งนั้นแหละกว่าจะมานั่งคุยตรงนี้ได้แปลว่าตายเกิดตายเกิดเกิดตายเกิดตายตายเกิดเกิดกว่าจะวิวัฒนาการเป็นมนุษย์อย่างท่านอย่างผมณวันนี้ไม่มีสิทธินับประโยชน์แปลว่าการตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดการเกิดมันมีแน่นอนนะครับอยู่ในวัฏฏะก็คืออยู่ในโลกใบนี้นั่นเองโอเคนะมีแน่ๆเอาล่ะถามว่าตายแล้วทีนี้ครับเดี๋ยวคำถามถ้ายังไม่หยุดความคิดตายแล้วเกิดทันทีใช่ครับไอ้เจ้าความคิดเนี่ยคิดจนสุดความคิดถ้าความคิดไม่หยุดไม่หยุดความคิดมันความคิดมันยังไม่สุดอ่ะเนาะมันไปเกิดใหม่ครั้งต่อไปแน่ๆแปลว่าเอาความคิดเป็นหลักเลยเอาความคิดเป็นหลักคิดจนสุดคิดคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดเห็นไหมฮะใช้ความคิดเป็นหลักนะถ้ารู้ว่าจะเป็นชาติสุดท้ายก็คิดจนสุดขั้งสุดความคิดทางโลกโลกอะไรไม่รู้ก็ต้องเรียนรู้นะโลกโลกเรียนรู้ประสบการณ์ตรงนะครับมีอะไรบ้างต้องถามตัวเองสิครับท่านเนี่ยส่วนผมล่ะทีนี้ไม่เคยกินก็กินกันมาเยอะนะตอนนี้ยังเหลือแต่ดวงดาวมีใครถามบอกลุงอยากกินอะไรขอดาวลูกไก่วะสักดวงถ้าถามเรื่องกินนะลุงขอกินดาวใช่ไหมฮะถ้าถามเรื่องกินนะร้อยทั้งร้อยตอบเรื่องขอดาวเอามาให้กินได้ก็มาเลยบอกนะก็คือรวมความคือไม่หินั่นเองอะไรก็ได้นั่นเองครับรวมความแล้วนะครับกินอะไรก็ได้นั่นเองขอให้เข้าใจตรงนี้ก็พอนะครับโอเคติดมาถึงฝั่ง YouTube ตกลงคิดจนสุดความคิดสุดความคิดในรอบนี้ที่เกิดเป็นมนุษย์รอบหน้าไม่มีเกิดอีกแน่นอนนะลุงงอกยืนยันเลยโอ้โหลุงนะไม่เปลี่ยนคำพูดแน่ๆที่ว่าไม่เปลี่ยนคำพูดแง่ๆที่ว่าที่มาเกิดมาก็เพราะว่าชาติที่แล้วความคิดมันไม่สุดจึงมาเกิดเป็นเราท่านอีกนี่เองโอเคไหมครับคิดจนสุดความคิดมนุษย์ไม่คิดเหมือนชีวิตยืนตายกลางทุ่งถ้าคิดที่ถูกต้องตรงจริงต้องคิดคำว่าดีรู้จักคำว่าดีและชั่วให้ได้ก่อนนะครับคิดหนีดีหรือว่าคิดหนีชั่วเนี่ยคิดดีทำดีก่อนละคิดชั่วทำชั่วซะมันก็จบใช่ไหมถ้าอยากจะเป็นชาติสุดท้ายนะก็อย่าคิดและอย่าทำชั่วใช่ไหมล่ะโอเคนั่นเองอะไรบ้างล่ะคำว่าชั่วคิดให้ร้ายกับผู้อื่นแค่นั้นก็ชั่วแล้วใช่ป่ะทำเวลาพิมพ์เหมือนกันนะพิมพ์ตัวหนังสือเดี๋ยวนี้ให้ร้ายผู้อื่นก็แปลว่าชั่วสินั่นแหละมันก็คิดชั่วทำชั่วก็คือพิมพ์ชั่ว
ห็นไหมครับให้ร้ายป้ายสีผู้อื่นด่าทอผู้อื่นทำนองเนี้ยครับแค่นี้มันก็บอกไม่รู้แล้วว่าจะตายดีหรือเปล่าไม่รู้เนาะประมาณนั้นส่วนมากมันจะตายไม่ดีนะเราก็ได้หลักการแค่นั้นก็อย่าทำเลยคิดดีทำดีมีตั้งเยอะตั้งแยะใช่ไหมครับ